เรื่องยังอีกไกลผมไปดูเรื่องมิชชั่นแล้วเพราะว่าจะต้องตั้งชื่อบทนี่น่าจะเล่นไปประมาณ30หรือ20%เนี่ยแหละโอเคภาพลื่นนะเสียงเป็นไงบ้างครับผมถามไปแล้วนะเสียงGod, we got jumped. Looters. We saw it on the security feed. Can you get up here? We're trapped. Elevator's out. You're running my systems and synthetic storage. There's all kinds of stuff to fix it. We don't know where to look. Boot up a requisitions android. Is he insane? Peterson wants to know if you're fucking insane. Those things have started attacking people. They're friendly unless you do something unauthorized. Talking to an android in the warehouse should be fine. It'll know how to fix the elevator. Okay, Francis out.Asshole should be fine. Well, I'm sure as hell not making new best friends with one of those things. โอเคทางอุ้ยยังไม่สะดวกนั่นไปไม่ได้อะมันยืนสูบบุหรี่อยู่ตืดตืดตืดเหมือนแบตจะหมด Keep it together. We can get through this. หุ้ยหุ้ยนี่แค่จะมาทดสอบเฉยๆนะรู้สึกแพนิกยิงเลยดีกว่าค่ะกับบานแย่เชียบไม่โดนอุ้ยเอเลี่ยนมาเอตัวใครตัวมาแล้วเอาเข้าไปสิอุ้ยอุ้ยถ้าเราปาแฟร์ไปคนมันจะโวยวายป่ะโวยวายแล้วก็เสียงดังก็ล่อเอเลี่ยนหนูหนูเอเลี่ยนครับคนไม่โวยวายแต่ว่ามันจะไปเกาะแล้วไปบอมทำอะไรเอ่ยอู้ระเบิดเลยมาแล้วครับเจ้าถิ่นเอเลี่ยนเกมนี้ไม่น่าเดิน2ขาเลยนะน่าจะแบบไต่4ขาแล้วผมว่าสะพรึงมากอะโอ้หางมันน่ากลัวทุกท่านเลยผมว่าไม่ควรเรียกอะยกเว้นต้องการสำรวจห้องตรงกลางจริงๆปาแฟร์แล้วก็เดินสำรวจเอาก็ได้ถ้าบอกว่าเราต้องหลบเอเลี่ยนตลอดเวลาแล้วนะ
ไม่คุ้มอ่ะไม่คุ้มจริงๆแล้วก็เสียระเบิดด้วยฮะแม่งระแวงตลอดเวลาเงี้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเสียงพูดเป็นไงบ้างครับมีตอนนี้มีทั้งเสียงกระซิบเสียงตกใจโอเคเนาะเสียงเกมก็โอเคนะครับแมทถ้าเราต้องเร่งเสียงดังจริงทั้งหมดเกือบทุกเกมเลยนะผมต้องเร่งกลับมาเป็นเสียงดังข้างบนไม่กลัวหรอกถ้าเราปีนขึ้นไปข้างบนก็เสร็จเซ่มันเดินลาดตะเวนน่ะแล้วก็เดินไปชิวๆจริงๆไม่จำเป็นต้องย่อครับเดินเอามันก็เงียบแล้วย่อไว้หลบหลังโคเวอร์น่ะเราเริ่มเรียนรู้เดินก็ไวกว่าด้วยครับนั้นก็ต้อนรับเข้าสู่ยุคใหม่ครับยุคแห่ง Xsplitเย่เย่ให้หาประตูไปที่ Warehouse ที่นี่นั่นเองเย่เย่ Android อาจจะต้องใช้ Android ครับเพื่อเปิดทางเพื่อเข้าสู่ส่วนของ Component Warehouse ให้หา Power Up เพื่อเปิด Android อีกรอบหนึ่งเย่เย่น่าจะเป็น Preview ในตอนต่อไปครับต้องมาที่นี่Power Up ก็ข้างบนไงเสียงเหมือนตันอยู่ในเกมจริงๆขอชมแมทคือยังไงปกติแล้วเนี่ยเขาต้องให้เสียงเกมเราเสียงพูดเราดังกว่าพอสมควรนะครับแต่ว่าต้องได้ยินดีเทลของเสียงอื่นๆด้วยเสียงเกมจะเสียงพูดเกมจะดังรองลงมานะเพื่อให้ฟังบทสนทนาเข้าใจง่ายแล้วก็เอฟเฟคแล้วก็ดนตรีเสียงโอเคดีนะคะแต่ตอนนี้เริ่มสยองวิ่งก็ไวกว่าเดิมสินะเอเลี่ยนมีกี่ตัวน่าจะตัวเดียวครับไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจแต่น่าจะมีตัวเดียวตัวนี้น่าจะโดนระเบิดไปแล้วรอบหนึ่งไม่อยากจะคิดว่ามันมา2ตัวเสียงหลอกเหมือนกับตันเลยขอบคุณเอเลี่ยนกุ้งนั้นผมถือว่าเล่นไปเรื่อยๆละกันจนกว่าจะตายครับ One Part One Light Man ข้างในมีของปะต้องหาที่เปิดพลังงานมีที่เซฟด้วยว้าเลเวล2แฮกเกมเนี่ยมันน่าสะพรึงตรงส่วนของการกลัวว่าจะถูกจับเมื่อไหร่นะคือถ้าถูกเห็นจริงๆอ่ะไม่สะพรึงเท่าไหร่ครับเพราะตายแน่นอนมันวิ่งมาอย่างเร็วมากยกเว้นเรามีพวกอะไรนะปืนไฟอย่างที่เพื่อนๆบอกไปแต่ความน่าสะพรึงคือเมื่อไหร่เราจะถูกจับครับและออบเจคทีฟไม่รู้อยู่ที่ไหนด้วยแผนที่ก็ไม่มีครับมันต้องขึ้นไปข้างบนน่ะทางขึ้นเราเห็นบันไดนะต้องย้อนกลับไปเดี๋ยวแบบวิ่งรอบต่อไปเนี่ยมาเร็วเลยครับรู้ว่าต้องมาทางไหนแล้วที่เซฟก็มีสะดวกสุดๆ
โอ้สงสัยต้องเก็บตัวแฮกมาก่อนนะแต่เมื่อกี้ก็บอกว่าแฮกเลเวล1ได้แต่ลงมาข้างล่างแหละครับคุมดีแล้วก็มีเซฟด้วยมีแฮกเลเวล2โอ้ยแฮกหลายจุดมากขึ้นเอา achievement มันก็ขึ้นเอาเสียช่างมันเถอะถือว่าผ่านยังไม่แน่ใจนะครับผมทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่เนี่ยมันเหมือนเสียงเปิดไฟฟ้าเนาะโอ้ยมาตกใจมือรีบๆเข้าไม่ได้ครับต้องระบายอากาศอ๋อเหลืออีกอย่างนึงที่ผมสงสัยนะเราสามารถคราฟของทีละหลาชิ้นได้ไหมครับมันเสียเวลามากเลยในการกดทีละชิ้นเนี่ยเพิ่มอีกว่าเนี่ยสร้างได้อีกเซตหนึ่งแต่เขาไม่ยอมนะครับเกมนี้แปลกจังผมว่าเขาน่าจะสร้างให้คราฟทีเดียวหลายๆชิ้นได้นะยุ่งยากจังไม่ได้แต่พยายามเอาไปเก็บในช่องเตียคราฟไว้ก็ดีหลังๆของมันจะล้นเก็บไปให้เยอะที่สุดก็คือคราฟไว้ก่อนใครเป็นบ้างเสียงกับภาพไม่ตรงผมไม่เป็นขาดแต่ขี้เกียจรีเฟรชแล้วอ้าวซะงั้นแก้ปัญหาด้วยการขี้เกียจไม่ใช่คนเล่นแต่รู้สึกระแวงเฮ้ยผมรู้สึกสบายอ่ะนะรู้สึกชินชาแล้วครับเราโดนมาเยอะแล้วเมื่อวานน่ะไม่ไหวจะเคลียร์เลยมันเดินไปเดินมาโอ้เราต้องหาวิธีสู้นะต้องสู้ถึงจะชนะครับอันนี้ก็จุดเซฟนะจุดเซฟเยอะโนเซฟอ่ะเล่นแบบไม่มีวันตายครับ Immortal Ripley แต่ที่น่าหงุดหงิดจริงๆเลยคือประมาณนี้ครับมันขึ้นไม่ได้ค่ะเกมนี้กระโดดไม่ได้ครับทั้งนั้นถ้าตกลงแรงงานเนี่ยต้องระวังมากเลยจะวิ่งหนีเอเลียนก็ตายครับสรุปข้างบนก็จะมีของให้เก็บนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็มีบันไดผมจะจำเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยเล่นที่หลบไม่มีฉะนั้นไม่ควรมาสำรวจหลังเอเลี่ยนออกอ
ลับมาที่ห้องเดิมอ๋อฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงส่วนของหุ่นยนต์เพื่อเอเลี่ยนมันออกจากโซนแล้วก็ย้อนกลับมาเพื่อเก็บของนะไม่ก็ไม่ต้องฆ่าคนพวกนี้เลยครับเริ่มใช้ Express คล่องแล้วใช่ไหม เออ Express ดีอย่างหนึ่งตรงที่เวลาเรากดไลท์ทีละครั้งเนี่ยแต่ละทีมันจะขึ้นเป็นเหมือนไลท์ครั้งใหม่เลยนะครับปกติ OBS น่ะมันจะใช้อีเวนต์เดิมตลอดฉะนั้นจะเห็นเหมือนวิวเป็นหมื่นน่ะมันคือวิวที่รวมมาตั้งแต่ผมเริ่มไลท์ครั้งแรกนั่นแหละแล้วก็ไอ้พวกกดไลท์อ่ะมันก็จะซ้ำกันเป็นร้อยไลท์ใช่ไหมแต่ว่าใช้ Express เนี่ยมันจะนับวิวแยกไปเลยครับนั้นกดไลท์กันใหม่นะในแต่ละคลิปวิวก็นับแยกนะครับยกเว้นแต่ว่าผมต้องไปรีอัพโหลดไม่ได้สำคงสำคัญอะไรหรอกแต่รู้สึกเปลี่ยนไปเดินวนไปวงกลมอ๋อไม่ยากเลยนี่หลังจากที่เราเปิดตัวพลังไฟฟ้าจากข้างบนแล้วครับเราก็มาเปิดใน Androidเอาล่ะทำตัวดีๆนะหลานHow can I help you? I need a compression cylinder. Components warehouse, row 1, stack B. Follow me. Just keep the noise down, okay? ผมชอบนะตัวละครลิปลี่ในเกมเนี่ยมันดูพูดได้สมจริงมากพูดได้เข้ากับสถานการณ์มากนะไอ้เรื่องซวยก็ซวยจริงครับเรื่องที่หน้าหมั่นไส้ก็พูดได้เรื่องที่ควรระวังก็พูดนะเรื่องที่กลัวก็ใช่เรื่องที่เกลียดก็ใช่อารมณ์มันมาครับแอนดรอยบอกว่าซิลินเดอร์ที่เราต้องการจะอยู่ข้างในนู้นครับเอาจะเดินเข้าไปได้เลยเหรอเออโอ้โหไฟลุกไอ้ยาลิปลี่สปริง believe it or notแบบนี้นี่เองยังไงต่อเอ่ยเดินเลาะเหรอไม่ตายใช่ไหมดูอันตรายจุงอุ้ยอุ้ยตกใจอุ้ยเกือบไปแล้วไหมเราอื้อชั้นในสุดนั่นแหละถัดจากที่หุ่นตายแล้วต้องกดอันอื่นลงเพื่อเปิดทางลิฟรีโรคใจเลย
อย่าลืมนะครับถ้าตายเนี่ยผมเลิกแล้ววันเนี้ยฉะนั้นต้องเซฟตัวเองค่ะจะไปให้ไกลที่สุดนะรอบหน้าพรุ่งนี้เนี่ยผมจะได้เล่นได้อย่างเร็วนะครับคล่องแคล่วนะคุณไมล์เมโล่นะไปแล้วครับผมก็รอที่จะไปตามเขาบอกว่าไม่อยู่ดูแล้วไร้สาระเมื่อกี้มีของให้ผมรูทมันอ่ะเราลืมสังเกตนะแต่เขาบอกจุดทางครับปุ่มอะไรวะเนี่ยอ๋อปุ่มดับไฟฟ้าไหนว่าไซกรินเดอร์กูดบายนาน่าน่านานั่นรู้สึกเล่นเกมนี้แล้วร้องเพลงบ่อยนะต้องทำเพลงแล้วรู้สึกระแวงหรือว่าอยู่ในท่ออยู่ในชั้นตรงที่หุ่นตายกดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแล้วดูของชั้นที่หุ่นตายฮะก็แถวแถวนี้เนาะอ๋อเจอแล้วแล้วทำไมตอนแรกไม่เห็นวะผมคิดว่าตอนแรกไม่เห็นเลยนะโอ้คุณมาจากไหนหลบยากนะเฮ้ยน่าสนใจนะหลบยังไงเว้นใช้แฟร์บาร์เข้าไปแล้วเราก็เดินไปตรงๆเลยนะเนี่ยมุมเนี้ยดีมากกูไปมึงดูนู่นเลยเอาไหนวะเสียแฟร์ฟรี not fair เพราะผมว่าน่าจะเซฟเลยนะเนี่ยแล้วผมเอานี่ไปตัดต่อเอาเนาะไหนๆก็เล่นมาแล้วครับรู้สึกว่ารอดอะรู้สึกว่าปลอดภัยโอ้ทางสะดวกมากยังไม่ได้เซฟเลยเนาะฮ ไอ้บ้าพอเล่นแบบเล่นๆๆนะ
กลับผ่านเฉยเลยพอเล่นจริงนะตายเอาตายเอาหรือว่ามันไม่มีเอเลี่ยนอยู่แล้วฮะของผมก็เก็บครบหมดเลยทุกอันเลยฮะเหลือแต่คอมพิวเตอร์ที่ใช้บ้างไม่ได้ใช้บ้างนะเออได้มาเลยครับเซฟไหมถามความเห็นเลยฮะกลับไปที่ลิฟต์เลยเอาอย่างนั้นเลยป่ะสะดวกไม่เสียเวลาเอาไงดีวะเมื่อกี้ถือว่าโอเคป่ะเนี่ยกัปตันห้องเมื่อกี้ให้เลื่อนชั้นลงมาเรื่อยๆมันจะมีอะไรเหรอครับมันจะลงมาจนมีทางให้เดินหลบไฟฟ้าได้แต่ผมผ่านมาแล้วอ่ะคุณณัฐพลดูไลฟ์ล่าสุดหรือเปล่าครับเนี่ยนะเซฟไปเลยแล้วกันเออแปลกจังตอกบัตรไปเลยครับมีคนด้วยแล้วก็เอเลี่ยนอยู่ข้างล่างเอาละสิคุณเราเดินไปนะOh, Dad. I'm not going to give you another chance. เดี๋ยวๆๆอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงแฮกเสร็จแล้วครับเออผมไม่มีพยาบาลคาร์ฟได้แล้วนะไปมาไลฟ์สตรีมเฉยเลยที่จะทดสอบเฉยๆนะครับ X-Speed ยิงเสียงดังเข้าใจไหมว่าอันตรายชิปเมนต์ขึ้นกันมาลัวๆนี่จะเป็นส่วนของแอดมินครับแล้วก็ตรงนู้นเป็นส่วนของรีเซพชันเขาเขียนว่าเราต้องไปไหนเอ่ยไม่ได้บอกอะไรไว้นะเราแค่ต้องไปหาแซมูเอลกับเทเลอร์น่าจะเป็นข้างหน้านี่ครับเอ๊ะข้างหน้าคือทางที่เรามาไม่ใช่หรอหรืออาจจะต้องปิดโรงงานอะไรนะอ
อันนี้มีทาวเวอร์ทรานสิตครับน่าจะกลับไปหาซามูเอลจบแล้วเนาะโอ้ฉะนั้นรูทของเลยครับเอาง่ายเลยสิดีละดีละจะได้ไม่ต้องเล่นใหม่นะแปลกมากวันนี้มาแบบไม่ตั้งใจดันไหลลื่นเมฟดันไม่ตายเลยครับตายแค่ตอนแรกที่ลองปืนรีวอลเวอร์ดูตอนนี้กลับผันฉลุยครับว้ายเป็นวันดีของเราสงสัยเขาเห็นว่าเราทดสอบมานานแล้วก็เลยเอิ่มหน่วยครับให้วันนี้ผ่านไปได้รวดเร็วที่น่ากังวลก็คือเลือดของเรานี่แหละเอ๊ะ device invalid ก็เป็นเครื่องแฮกธรรมดานะทำไมผมแฮกไม่ได้วะTomorrow, no together, future. โอเครู้ว่ากำลังคิดอยู่ทำไมต้องแฮก4ขั้นด้วยนะสมองเราก็จะไปแล้วเข้าไปข้างในครับผมอยากเข้าไปลูทของนะแต่ว่าห้องมันล็อกเข้าไม่ได้อันนี้ก็ไปที่ส่วนของ Medical Staff เป็นส่วนแรกที่เราน่าจะเข้ามาครับลิฟต์ด้านซ้ายวังเวงสุดๆเลยอ๋อนี่คือส่วนของแพทย์จริงๆด้วยครับส่วนของโรงพยาบาลน่ะI sent you a clear directive not to land on station. I told you we didn't hear your message. We understood you would be... Hey! Identify yourself. Ripley, from the Torrens. Relax, kid. What the hell is going on here, Marshall? Where's the security forces? You're looking at them.I've seen the creature. What is it? I don't know. Something brought here by Marlowe, the captain of the Inisidora. The ship that found the flight recorder. Is there anywhere safe left on this station? That creature's running around, and the Seeks and Synthetics are less than friendly. Goddamn androids. Ripley? Taylor needs attention. Medical's a no-go. We can't take her there. We have a basic life support unit back at HQ. Then let's go!We need the transit to get to HQ, but it's down. Transit control is upstairs. Samuels says you're an engineer. Go make yourself useful, seeing as you screwed up the trap. โอ้นี่คือมาเชลครับเขาก็บอกว่า We'll talk about that later, Waits. You protect them while I'm gone. Understood?
กัปตันมาโลเนี่ยที่มากับยานอเนสซิโอดาเนี่ยเป็นคนพาตัวสัตว์ประหลาดมาครับเป็นคนพาเอเลี่ยนมานะตอนนี้เอาเป็นว่าแผนก็คือเราจะต้องไปที่ระบบทรานซิสกันนะครับแล้วก็ให้เพื่อนของเราซ่อมระบบ Don't worry Samuels we'll get her out of here มาดูภารกิจให้หาหนทางในการไปเปิดระบบทรานซิสเพื่อให้เทเลอร์สามารถที่จะถูกพาไปที่โคลเนลมาเชลโบโรได้เป็นที่พักของมาเชลครับ You realize coming aboard was a bad idea yet? I wouldn't call the welcome อันนี้แกเป็นใครอ่ะสองตาครับเป็นใคร Me neitherแล้วทำไมพวกนายไม่ไปทำกันเองแล้วทำไมผมต้องไปเนี่ยลิปลี่ครับผู้อุ้มทีมแบกรับภาระไว้